ต่อไปนี้ยาบ้าถ้าเจอ2เม็ดเป็นผู้ค้าไม่ใช่พิเศษไม่จับไปบำบัดจับเข้าคุกอย่างเดียว มันก็เกิดคำถามตามมา2คำถามด้วยกันค่ะเจอแค่2เม็ดเป็นผู้ค้าจับเข้าคุกคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งก็คือคุกจะล้นไหมล้นคุกแน่คำถามนี้ทั้งคุณอนุทินรัฐมนตรีทั้งคุณหมอโอภาสปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคนที่ต้องตอบคำถามไม่ใช่สาธารณสุขหน้าที่ใครหน้าที่มันไอ้เรื่องจะล้นคุกไหมจะแก้ปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขโอเคคำถามที่สองเอ๊ะถ้าฉะนั้นเปิดช่องให้มีการยัดยาได้ง่ายขึ้นไหมนั่นสิทางรัฐมนตรีทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตำรวจผู้รักษากฎหมายก็ต้องไปหาทางแก้เป็นหน้าที่ของตำรวจผู้รักษากฎหมายคุณจะต้องไปดูแลคุณจะต้องแอคชั่นคุณจะต้องไปหาทางแก้ไข มันไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขจะต้องมาตอบคำถามค่ะเอ้าฟังอย่างนี้ก็น่าคิดต่อนะขณะเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อซักมากๆเข้าเมื่อวานคุณหมอโอภาสปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าการจะฟันธงว่าใครเข้าข่ายเข้าเกณฑ์เป็นผู้ค้าจับไม่จับไปบำบัดแต่ต้องจับเข้าคุกสถานเดียวนั้นนอกจากเรื่องเจอยาบ้าตั้งแต่2เม็ดขึ้นไปยังจะต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยนักข่าวก็สวนเลยเอ๊ะดุลพินิจของใครคุณหมอก็บอกว่าเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงตำรวจตำรวจใช้ดุลพินิจเอ้าน่าเป็นห่วงละงงเราจะไปกันที่อดีตตำรวจวันนี้เป็นนักการเมืองอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ค่ะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะปัจจุบันสังกัดพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับรองวิชัยอาบสายหลุดไปซะแล้วสักครู่นึงสักครู่นึงไปคุยกับท่านรองไปคุยกับตำรวจเก่าดีกว่าใช่ค่ะน่าจะอธิบายเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายกับที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะปัจจุบันก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโอเคก็เป็นกำลังสำคัญของประชาธิปัตย์ในสนามกรุงเทพนะใช่ค่ะณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญโอเคสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งต่อสายกับไปที่รองแต้มนะคะรองผู้การแต้มรองแต้มนะรองแต้มค่ะรองแต้มรองวิชัยสังประภัยนะคะก็ถามกันเลยในฐานะเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตแล้วพอมาเจอประเด็นแบบนี้จะอธิบายอย่างไรถ้ากระทรวงสาธารณสุขเขาตอบแบบนี้นะคะไปกันที่พลตรีวิชัยสังประภัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองแต้มสวัสดีครับท่านรองแต้มค่ะสวัสดีครับผมพลตรีวิชัยครับครับพี่ทนายพี่อมรครับครับครับรองแต้มครับกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเปลี่ยนเกณฑ์ผู้ค้าต่อไปนี้ถ้าเจอตั้งแต่2เม็ดขึ้นไปเจอแค่2เม็ดจัดเป็นผู้ค้าเลยเข้าคุกอย่างเดียวไม่ใช่จับไปบำบัดมันมีผลข้างเคียงไหมเห็นด้วยไหมคืออย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยหรอกครับคือเราดูเหมือนกับว่าการจะแก้เนี่ยมันเป็นการปราบปรามยาเสพติดและจะได้ผลผมบอกเลยไม่ได้ผลการปราบปรามยาเสพติดมันไม่ได้แก้เรื่องแค่ว่าแค่2เม็ดและเป็นผู้จำหน่ายผู้ค้ามันไม่ใช่ต้องไปดูตรรกะว่าเอาผมยกตัวอย่างครับขณะนี้เนี่ยประเทศไทยมีคนติดยาเสพติดอยู่ประมาณ3ล้านคนครับถ้าเสพยาบ้าวันละ1เม็ดต่อวันต่อคนเนี่ยเราใช้ยาบ้าวันละประมาณ3ล้านเม็ดครับต่อวันด้วยคุณได้จำนวนเงินไปคูณเอาจำนวนเงินไปคูณนะครับว่าเม็ดละเท่าไหร่วันเราเผาเงินเป็นเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ไปรวมเงินงานในป่าปามบำบัดฟื้นฟูและต่างๆครับดังนั้นเราต้องไปดูถ้าเราจะให้ตัวยาเม็ดลดลงเนี่ยเราต้องให้ผู้เสพลดลงครับดังนั้นผู้เสพหรือผู้จะติดยาเสพติดลดลงเนี่ยคุณต้องมีมาตรการทุกอย่างไม่ใช่ว่ามาแก้เรื่องแค่2เม็ดเป็นผู้ค้าครับจริงๆผู้เม็ดเดียวเนี่ยก็เป็นผู้ค้าได้ถ้ามีพฤติกรรมในการค้าหรือจำหน่ายครับแต่ถ้าเกิดคุณเขียนอย่างนี้ว่ามี2เม็ดและสันนิษฐานว่าเป็นผู้ค้าเนี่ยครับเอาผมไม่เอาง่ายๆแล้วกันตอนนี้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยไม่รวมปปส.ไม่รวมหน่วยงานอื่นเนี่ยมีโรงพักประมาณ 1,480 กว่าโรงพักครับเอาจับคนวันโรงพักละ10คนเนี่ยโอ้โหครับคุณจะเอาตำรวจที่ไหนมาทำตำรวจจะเอาอัยการที่ไหนมาดูคดีจะเอาคุกที่ไหนมาใส่ครับและที่สำคัญที่สุดจะเป็นช่องทางทำให้เจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยรีดไถเพราะมันเป็นโทษสูงครับ
ไม่ใช่เสียหายหมดคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกครับคุณไปดูที่ว่ายาเสพติดที่เข้าประเทศไทยแล้วมันเข้าตรงไหนครับชายแดนทหารเนี่ยมีอำนาจเยอะแยะคุณไม่รู้เลยว่ายาเสพติดมันเข้ามาทางด่านไหนอย่างไรประเทศเพื่อนบ้านเข้าตรงไหนเนี่ยครับสมัยก่อนทำไมสกัดได้แล้วสมัยนี้มันทำไมเกิดเมืองอ่ะมันเข้ามายังไงครับสองมาเข้ามาแล้วเนี่ยฝ่ายปกครองคุณรู้ไหมว่าหมู่บ้านนึงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้หมดนะหมู่บ้านนึงเนี่ยมีร้อยหลังคาเรือนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เลยว่าบ้านไหนเกี่ยวข้องยาเสพติดมันรู้สังคมมันแคบเราทำไมไม่จัดการตรงนี้ทำไมไม่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานของรัฐครับเลยลงมาหน่อยกำนันอำเภอหน่อยแล้วตำรวจผมถามเนี่ยถ้ามีมาตรการตรงเนี้ยมันจะลดรอดตาไปได้ยังไงคุณไม่ต้องไปแก้เรื่องกฎหมายตัวนี้มันไม่มีประโยชน์ถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจในอำเภอทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยมันก็ไม่มีค่าเหมือนเดิมครับแถมจะมีผลข้างเคียงมากมายมหาศาลโอ้โหรับรองว่าผลข้างเคียงเยอะมากครับครับไม่ต้องอะไรหรอกครับเอาแค่เก่าเนี่ย5เม็ดเอาตำรวจจริงจังหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงจังทุกอย่างมาบูรณาการเอาอย่างจริงจังมันรอดไม่ได้หรอกครับผมเป็นผู้กับสื่อ8ผมคุม11โรงพักเนี่ยยาบ้าของผมนี่แม่งย้ายออกจากพื้นที่ผมหมดครับก็ผมเอาจริงไงใช่ใช่พูดง่ายๆมันต้องแก้ที่ต้นทางแก้ที่มันต้องแก้ที่ต้นทางใช่ถูกต้องผมถามว่าเอาโทษยาเสพติดสมัยเนี่ยมันก็โทษสูงอยู่แล้วแล้วผู้ค้านี่โทษประหารชีวิตนะครับเราก็ไปประหารชีวิตเหรอครับจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วมันตัวโทษสูงอย่างเงี้ยเมื่อเขามีเกณฑ์นะต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ย คุณจะทำยังไงเพราะทุกวันนี้เราแก้ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยคุณต้องไปหาวิธีอย่างนั้นเขาจะบำบัดยังไงเชิญเขามาบำบัดถือว่าการบำบัดมีสองอย่างคือบังคับบำบัดแล้วก็สมัครใจบำบัดเอาเขามาบำบัดแล้วคุณบำบัดจริงๆไหมที่ไปคุณส่งไปบำบัดนี่มันไม่ใช่บำบัดมันเหมือนไปตกนรกในนั้นใช่แล้วไปอยู่ด้วยกันนั้นก็แม่งเพิ่มเครือข่ายก็มีอีกไปตั้งเป็นเครือข่ายอีกโอ้ยใช่ก็เอ้าก็เพราะค้าเพื่อติดยามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็แลกกันเฮ้ยเดี๋ยวแลกลายกันเดี๋ยวเพิ่มยอดขายเพิ่มไปอีกคุณไปแก้แบบนั้นครับครับแก้ไม่ตรงจุดไม่ใช่แก้แบบนี้ไม่ได้ถูกวิธีแต่ดูมาตรการเหมือนจริงจังอ่ะเหมือนเอาจริงเอาจังแต่มันไม่ใช่ไม่ถูกกระทบแล้วผมถามว่าเอาแค่วันพันกับโรงพักเนี่ยตำรวจจับจริงๆยาบ้าในพื้นที่นะจับวันละ10คนได้เลยครับ10คนเอาไปคุณไปพันกับโรงพักเนี่ยครับครับคุณจะคนจะเข้าคุกวันละกี่หมื่นคนจำนวนจะทำยังไงคุกจะแค่ฝากขังแค่ฝากขังก่อนยังไม่ตัดสินเนี่ยคุณก็ตายแล้วครับครับดังนั้นไม่เห็นด้วยนะคะผลเสียมากกว่าลองแต้มนักข่าวไปถามกระทรวงสาธารณสุขนะนักข่าวถามว่าถ้าเปลี่ยนเกณฑ์กันอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาคนล้นคุกนะจะทำอย่างไรสาธารณสุขเขาก็บอกว่าคนล้นคุกปัญหานี้เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องตอบคำถามไม่เกี่ยวผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เป็นผู้นำไม่ได้คุณทำงานเนี่ยคุณต้องบูรณาการทุกฝ่ายนะคุณทำอย่างนึงคุณผลักภาระให้เป็นสังคมอีกอย่างนึงแล้วคุณจะเป็นข้าราชการของรัฐได้ไงข้าราชการของรัฐการรัฐต้องทำงานร่วมกันประสานงานกันการจะออกกฎหมายก็ต้องประสานกันทุกฝ่ายต้องคิดกันทุกฝ่ายใช่ใช่เห็นด้วยจะดำเนินการยังไงคุณต้องคิดกันทุกฝ่ายว่าผลดียังไงผลกระทบยังไงใช่ใช่ใช่ผลกระทบต่อประชาชนยังไงผลหน่วยงานยังไงคุณต้องไปคุยกันไม่ใช่ว่าเอ้ยผมออกมาแล้วผมดังคุณจะไปยังไงก็ช่างก็แจ้งแล้วประเทศนี้ครับครับมันมีคำถามหนึ่งนะมันมีคำถามหนึ่งนักข่าวก็ถามกระทรวงสาธารณสุขว่าถ้าไปแก้กฎแล้วเล่นกันถึงขนาดนั้นแค่2เม็ดก็เป็นผู้ค้าแล้วเนี่ยมันจะเปิดช่องให้มีการยัดยาให้มีการตบกระบาลรีดไถกันง่ายขึ้นนะสาธารณสุขเขาก็บอกว่าสาธารณสุขเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องไปหาทางแก้ไขอ่ะแล้วคุณไปแก้เปิดช่องให้ทำไมอ่ะอ้าวอย่างนี้ก็คุยกันไม่จบแล้วถ้าวนกลับมาแบบนี้คุยไม่จบแล้ว
ไม่จบแล้วจะช่องทำไมอ่ะทุกวันนี้มันก็เละกันอยู่แล้วคุณจะไปเปิดช่องไปเขียนกฎหมายเปิดช่องทำไมอ่ะคุณเอาแค่กฎหมายเดิมเนี่ยแต่คุณเอาจริงเอาจังผมถามว่าการโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าเกิดวันไหนค้ายาเสพติดแล้วมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้แต่ที่มหาชีวิตแล้วพรุ่งนี้เอาไปประหารชีวิตนะผมว่าคันบางเลยละกันยาเสพติดที่บางคนจะกลัวใช่ไหมกลัวดิคนจะกลัวมากขึ้นถ้าแอคชั่นจริงจังแล้วยึดทรัพย์นะคือขณะนี้เนี่ยต้องแบ่งว่าปปส.ก็มีอำนาจในการยึดทรัพย์ครับปปง.ก็มียึดทรัพย์หลายหน่วยนั้นอยู่นั่นเนี่ยแย่งกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่แบ่งอำนาจเลยว่ายึดทรัพย์เป็นให้ปปง.เอาไปครับอืมใช่ปปส.ก็ยึดทรัพย์ไอ้ปปง.ก็ยึดทรัพย์แย่งกันไปเพราะอะไรรู้เปล่าการยึดทรัพย์มันมีส่วนแบ่งมันมีรายได้มันมีสินบนเออมันทำไมไม่แบ่งกันไปเล่าและส่วนปปส.เนี่ยให้อำนาจเลยในการสอบสวนแบบตำรวจเลยวันหลังเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดก็มีสวัสดิ์จะจับกุมตำรวจได้ครับมันต้องคานอำนาจอย่างนั้นยาเสพติดมันก็จะได้หมดน้อยลงโอเคถ้าพูดถึงเรื่องของการยึดทรัพย์นะแต่รองแต้มขำๆนะไม่ยึดทรัพย์เงินก็ร่วงยึดเข้าไปเงินก็ร่วงอีกเออมันจะแก้ยังไงจึงแย่งกันมีอำนาจยึดจิตสำนึกมันเป็นจิตสำนึกเป็นอำนาจหน้าที่ถ้าคุณจำอยู่ตำแหน่งนี้คุณจะไปหากินเห็นประโยชน์ทำชั่วอย่างนี้คุณก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วประเทศนี้โอเคเอาแล้วครับทิ้งไว้ตรงนี้กราบขอบพระคุณมากครับรองแต้มขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะรองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล